สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถเล็กนะครับเป็นอีกค่ายนึงที่ผมไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่นะครับก็คือค่ายโทมิก้านั่นเองนะครับคันนี้สังเกตว่าจะเป็นรถตอนเดียวนะตัวนี้เป็นรถ3ประตูนะครับโตโยต้านั่นเองก็คือ Toyota IQ นะครับผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดเป็นสเกล1ต่อ1เนี่ยความกว้างอยู่ที่1680มิลลิเมตรนะครับหรือว่าเมตร68นั่นเองความสูงอยู่ที่150เมตรไอ้150มิลลิ150เซนติเมตรโอ้จำหน่วยผิดนะครับนะรถตัวรถเนี่ยน้ำหนักของจริงอยู่ที่860กิโลเมตรก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก Google นะครับนึกอะไรไม่ออกบอก Google นะครับรถคันนี้เป็นรถ3ประตูนะครับตอนเดียวก็คือประตูซ้ายประตูขวาแล้วก็ประตูหลังนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นงานของโทมิก้านะครับด้วยสกิล1ต่อ60นั่นเองตัวโมเดลเนี่ยผลิตปี2008นะครับเป็นเมคอินเวียดนามนะดูตรงนี้นะครับToyota IQ ผลิตโดยโทมิก้านะครับในลิขสิทธิ์ของโทมี่นั่นเองนะครับรูปลักษณ์ก็ถือว่าแปลกตานะครับเพราะว่ามันเป็นรถคันเล็กกระทัดรัดนะอ่ะเดี๋ยวผมลองให้เทียบกับคันอื่นนะครับลองเทียบกับคันอื่นบ้างของค่ายอื่นนะIQ อยู่นี่นะครับตัวนี้เป็น1ต่อ64เป็นออสตันมาร์ตินของฮอตวิวนะครับสังเกตว่ามันสเกลมันจะต่างกันอยู่4สเกลนะครับนะส่วนตัวนี้ก็เป็นมาโจเลตเป็น Mercedes Benz นะครับ SLX S นะครับนี่ให้ดูเลยเทียบพร้อมกันทั้ง3กันเอา IQ อยู่กลางเพราะ IQ เป็นพระเอกวันนี้นะครับตัวการแล่นก็แล่นดีเลยนะครับล้อเนี่ยเป็นการย้ำหมุดนะครับหมุดแค่ด้านหน้าหมุดเดียวนะนี่นะครับตัวเล็กกระทะล้อนี่น่ารักเลยนะส่วนน้ำมันนี่เติมตรงนี้นะครับไฟท้ายเขายังเป็นสีบอลอยู่นะครับสังเกตดูอ่ะให้ดูใกล้นะครับนี่นะครับคอนโซลเนี่ยทำเขาทำมาสวยนะแต่มันเป็นสีดำเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับถ้าเปิดประตูได้เนี่ยจะแจ๋วมากหน้ารถมันก็จะดูเรียบๆเนียนๆนะครับแต่ทรงเนี่ยถ้าเทียบกับคันอื่นเนี่ยมันน่ารักแน่นอนด้วยขนาดเนี่ยมันเล็กนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรายละเอียดกันข้างในนะครับว่าเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า IQ คันจิ๋วนะครับจากค่ายโกโตโยต้านะเป็นงานโมเดลอยู่ในสังกัดของโทมิก้านะครับก็ยังไงก็ลองไปหาดูนะครับโทมิก้าเนี่ยงานก็สวยแตกตาเยอะหลายคันนะครับดีเทลรายละเอียดรถเด็กแต่ละค่ายเนี่ยก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับยังไงก็ลองสะสมหลายค่ายดูเพื่อความแตกต่างนะครับในการสะสมนะตัวผมนี่ก็เก็บเกือบทุกค่ายเลยนะครับก็พูดง่ายๆก็จะเน้นกระบะซะส่วนใหญ่นะยังไงรายการซิกเก้งทอยก็ขอลาไปก่อนนะครับกับคลิปแรกของสัปดาห์วันจันทร์นี้นะครับกับเจ้า IQ Toyota สำหรับวันนี้สวัสดีครับ